และแล้วนะครับแน่นอนวันนี้หูฟังเรายังคงจริงๆมันใช้ได้นะเออแต่ผมว่ามันก็ไม่ควรจะใช้อ่ะนะรูปร่างรูปทรงแบบเนี้ยเดี๋ยวจะมีหูฟังใหม่มาส่งเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเบนเทนสอนมึงนะฮะก็คลิปที่แล้วจริงๆยังไม่ปล่อยเลยด้วยซ้ำนะครับก็มี EP 2ละ คลิปที่แล้วกูถามไงบอกว่าเฮ้ยถ้าชอบเนี่ยเดี๋ยวทำอีกนะฮะแต่ยังไม่ทันลงเลยกูก็อัด EP 2แล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้เหี้ยกูไม่มีหูฟังอะกูจะรีแอคชั่นยังไงถูกมั้ยที่ผ่ายคลิปเกมแม่งก็ทำลำบากนะฮะก็เลยต้องมาทำอะไรที่มันไม่ต้องใช้หูฟังก่อนอ่ะเผื่อใครไม่รู้นะครับรายการนี้เนี่ยเป็นรายการผมว่ามันควรจะเป็นเบอร์โซเชียลนะเออนะครับผมที่เราจะมานั่งรีแอคชั่นอะไรที่บางทีก็ฮาบางทีก็เหวอบางทีก็เขินบางทีก็เหี้ยอะไรก็ไม่รู้ป้าไม้ตัวนี้อีกแล้วนะฮะกูดำแล้วทำให้ไฟบ้านมึงดับเหรออันนี้เวอร์นะไอ้เหี้ยเปิดมาเวอร์เลยไอ้สัตว์นั่นนะสิเออมันไม่เกี่ยวอะไรกันเลยไอ้เหี้ยกูดำแล้วทำให้บ้านมึงไฟดับเหรอไม่เกี่ยวกูเปิดมาได้เวอร์อย่างงี้กูแดกน้ำเลยเบื่อเบตาดีนอยากกินตีนพยาบาลห้าวห้าวเด็กมันห้าวผมมีความหล่อให้หลงไหลและมีความจันไรให้หลงรักดูจากหน้ามึงแล้วก็ใช่อยู่นะเฮ้ยมันเคยทำหน้าอย่างนี้ได้หรอไอ้เหี้ยทำไมกูไม่คุ้นเลยวะเอเลี่ยนมีหลายตัวก็ยังไม่น่ากลัวเท่าเธอหลายใจโหอันนี้ผมว่าน่ากลัวจริงเอเลี่ยนเนี่ยมึงจะมาให้ทั้งจักรวาลทั้งโลกเลยแต่ถ้าเธอหลายใจนี่คือจบเลยนี่กูต้องมารีแอคชั่นอะไรที่มันเซียวๆอย่างนี้เหรอนะฮะคือชาแนลกูมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงกายจะเป็นผีแต่ก็เธอได้เออมันก็ควรจะฮานะอันเนี้ยแต่ว่าเนื้อหามันหยาบคายนิดนึงนะนี่กูเปิดคลิปมานี่กู18บวกแล้วล่ะนะฮะไอ้ผีน้อยฮะไอ้ตัวนี้มันชื่ออะไรวะไอ้เหี้ยกูลืมไปละนะช่างมันอะไรเนี่ยจอร์ดี้ถูกใจสิ่งนี้ว่ะเฮ้ยนี่มันนักคณิตศาสตร์อะไรวะโอลิมปิกเนี่ย เป็นฮีทบาร์ต้องปล่อยไฟแต่ถ้าอะไรเป็นฮีทบาร์ต้องปล่อยไฟแต่ถ้าเธอกับเขามีใจคงต้องปล่อยวางโหอันนี้แม่งอันนี้มาเศร้าเลยนะคือฮีทบาร์กูนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะคือมึงเอาชื่อกูมาใช้อ๋อปล่อยไฟไงปล่อยไฟอ๋อเป็นคำคล้องจองเพลงสกอยที่ว่าแน่ก็ต้องแพ้ให้หอตะบึงหอตะบึงหอตะบึงคืออะไรวะคืออะไรวะไอ้เหี้ยกูไม่เข้าใจอ่ะหุ้ยตั้งแต่รีแอคชั่นมานี่น้อยครั้งมากนะที่ผมจะไม่เก็ตสิ่งที่เขาพยายามสื่อนะอะไรคือหอตะบึงวะไอสัตว์มันคืออะไรใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับแท็กเวลาด้วยนะฮะคืออยู่ๆมึงมาอธิบายดิกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะมึงต้องแท็กเวลาบอกกูด้วยไม่ใช่ปลากรุณาอย่าสดกูชอบวันนี้แหมวันนี้นี่แคปชั่นเขากับรูปภาพเนี่ยสอดคล้องกันอยู่นะฮะไก่ก็สดนะแอดนะครับเออว่ะเป็นอะไรวะไม่ใช่ไก่กรุณาอย่าสดนี่ไม่ได้ดิมันไม่คล้องจองอ๋อมันต้องเป็นปลาไงอ๋อปลากับนาไงฮะเออไม่ใช่ปลากรุณาอย่าสดนะฮะเออโอเคใช้ได้เป็นแค่ด้วงก็ทำมึงร่วงได้นะไอสัตว์นี่ด้วงเหรอเนี่ยฮะกูนึกว่าตัวส้นตีแล้วก็ไม่รู้พูดถึงด้วงนี่กูคาบุโตะลอยมาแต่ไกลเลยนะโหเด็กสมัยที่เกิดทันไหมเนี่ยนิ้วเย็นๆหรือจะสู้เอ็นอุ่นเขาคิดไปไหนฮะตอนเนี้ยเขาคิดไปไหนแล้วเนี่ยนะมันเกี่ยวอะไรกับเอ็นอุ่นๆวะเนี่ยฮะไอ้เหี้ยนี่แม่งลามกไอ้สัตว์ไม่มีน้ำตาไม่ได้แปลว่าไม่เจ็บกูจะรีแอคชั่นยังไงวะกูถามจริงเลยกูถามจริงๆเนี่ยเพราะแบบกูมาแบบคือภาพมันมาอย่างเงี้ยเออแคปชั่นกับภาพมันสอดคล้องกันด้วยเออแต่ว่าเนี่ยกูพอกูมาอ่านอะไรเสี่ยวๆแบบเนี้ยไอ้กูจะต้องรีแอคชั่นแบบเฮ้ยเออนั่นแหละช่างแม่งอย่าทำเป็นห้าวเดี๋ยวหน้าร้าวไม่รู้ตัวโอ้โหวันนี้นี่เขามาแนวแบบโหดร้ายนะเออมาแนวแบบกูจะบวกแนวอ่ะไอสัตว์แม่งหลายอันเหลือเกินไอเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรกับห้าวหน้าร้าวเนี่ยคือมึงกำลังจะเลือกตัวแล้วก็แปลงร่างฮะนี่วันนี้นาฬิกาใหม่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวนะฮะกูอยากจะมีนาฬิกาอย่างนี้เหมือนกันนะถ้ากูมีนาฬิกาอย่างนี้นี่ผมว่าน่าจะเฟี้ยวอยู่นะแดกน้ำก่อนทุกคนเคยเป็นผู้ร้ายในเรื่องเล่าของคนอื่นเสมอเก
ี่ยวอะไรกับมึงเนี่ยนะเออดีนะที่มันมีอันฮามีอันเว่อร์แล้วก็มีอันที่ไม่รู้เรื่องเลยแบบเนี้ยคือเจ้าของเพจเนี่ยผมว่าดูทรงแล้วเขาน่าจะมีเขาน่าจะมีปมเยอะนะเออนะฮะหลายอันนี้เขาสะท้อนออกจากแคปชั่นมาได้แบบว่าชีวิตมึงแม่งเหมือนผ่านอะไรมาเยอะจริงๆอย่ามาทำเป็นเซียนนอนดึกถ้าพรุ่งนี้มึงยังนึกอยากไปโรงเรียนมันคล้องจองตรงไหนวะอย่ามาทำเซียนนอนดึกถ้าพรุ่งนี้มึงยังนึกอ๋ออย่ามาทำเซียนนอนดึกถ้าพรุ่งนี้มึงนึกอยากไปโรงอ๋อโอเคครับดึกกับนึกนะครับไอ้เหี้ยกูอ่านทีแรกกูเวอร์เลยนะครับผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวอะไรกับปู่กูเนี่ยนะอ๋อปู่กูผลอดอย่าห้างกูนี่เงี้ยฮะเมือกเหนียวๆที่ผมมียังใช้ยึดใจเธอไว้ไม่ได้เลยมึงมีเมือกเหนียวๆด้วยเหรอฮะมึงเป็นคนหรือเปล่าเนี่ยมึงเป็นเอเลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยมีเมือกเหนียวๆเนี่ยฮะแอดมินเพจนี่เผลอเป็นเอเลี่ยนนะมีเมือกเหนียวๆอะไรด้วยนะฮะเพื่อนๆมีหรือเปล่าเมือกเหนียวๆฮะเบน10เบน11คือไอ้เหี้ยแม่งเหมือนการ์ตูนคนละเรื่องกันน่ะไอ้สัตว์คือลายเส้นดูปัญญาอ่อนน่ะเหมือนมึงจริงป่ะเนี่ยมันคือเบน11จริงๆนะฮะฮะจริงป่ะเนี่ยหรือมันเป็นอะไรสักอย่างแต่ผมว่าอันซ้ายมือเนี่ยคลาสสิกที่สุดแล้วนะครับผมทันแค่เนี้ย4R มันมีอยู่จริงเฮ้ยที่ผมว่าใช้ได้ว่ะแบบเนี้ยนี่ 4R เป็นผู้หญิงด้วยนะฮะก็ใช้ได้นะฮะโอ้โหนี่เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญของประวัติศาสตร์มนุษย์เลยเนี่ยผมว่าในจักรวาลรอบๆเราเนี่ยดาวอื่นๆเนี่ยเขามีสิ่งมีชีวิตนะไอ้ยะสุดยอดนะนี่มาโผล่โลกเราตัวนึงโอ้โหเป็นก้าวที่สำคัญของมนุษยชาติเลยนะที่จะทำให้เรารู้ว่าเราแม่งไม่ได้อยู่คนเดียวโหกูก็พูดไปเรื่อยเธอบอกชอบผู้ชายมีเส้นเลือดอันนี้มันก็เส้นเลือดจริงๆนะเออแล้วก็แหมมันก็อดคิดไม่ได้นะว่ามันเออนะก็นี่ไงชอบผู้ชายมีเส้นเลือดครับโหผมยังไม่มีขนาดนี้ไอ้เหี้ยมันก็คิดได้นะผมยอมใจให้คนแม่งคิดแคปชั่นจริงๆ1:00ไม่นอนมึงออนแข่งกับเซเว่นปู่ยังนอนไม่ได้เนี่ยลูกค้าโทรมาไปซ่อมท่อนะอันนี้มีแคปชั่นในแคปชั่นอีกทีนึงนะเออหน้าปู่นี่แบบคือจะนอนให้ได้แล้วอ่ะร้อนก็เปิดแอร์แต่ถ้าคิดว่ามึงแน่ก็เดินมาเปิดกูโอ้โหเอาสิครับเอาสิครับผมนี่แบบไอ้เหี้ยไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรเลยไอ้สัตว์ผมชอบว่ะไอ้แคปชั่นห้าวๆแบบนี้ไอ้ยะกว่าละกูกดแชร์ซะหน่อยสิเบื่อแล้วหนวดหมึกอยากกินไข่หมึกอันนี้มึงหิวเนี่ยอันนี้มึงหิวเลยเนี่ยเรื่อมันมีนัยยะแอบแฝงอะไรไอ้เหี้ยกูไม่เก็ทบ่ายสัตว์จริงๆเลยไม่เบื่อแล้วเบื่อแล้วไม่อยากกินหนวดหมึกแต่อยากกินไข่หมึกไข่หมึกมันแพงนะโอ้ยเหี้ยกูพูดแล้วกูไปหาอะไรกินดีกว่าหลอกเล่นเห็นหน้ากูติ๋มจะทิ่มกูเฉยเฮ้ยผมไม่ติ๋มนะผมไม่ติ๋มนะผมเป็นประธานชมรมเพาะกายด้วยนะเออลูกน้องผมอ่ะไม่ใช่ไม่โหดถ้าผมอ่ะแต่ผมไม่ทำหน้าอย่างเงี้ยทีนี้ทำไมแคปชั่นวันนี้แม่งไม่ค่อยมีเสียวๆวะเฮียมีแต่กวนตีนทั้งนั้นเลยนะถึงตัวจะเพรียวแต่ก็ทำมึงเสียวได้ทั้งวันเสียวฟันล่ะแบบเอาโฟมมาแบบเสียงแม่งอ่ะนี่กูตลกอะไรของกูนะเออครับ18+อีกแล้วไปก็จบคลิปไปนะครับก็เหวอแบบนี้แหละนะมันเป็นคอนเซ็ปต์ของรายการอยู่แล้วนะครับผมก็ถ้าชอบไม่ชอบอะไรยังไงพิมพ์คอมเมนต์ด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับที่จริงๆแล้วคลิปที่แล้วยังไม่ได้ลงเลยด้วยซ้ำนะครับณวันนี้เพราะว่าเป็นคลิปที่สแต็กไว้นะครับแต่ว่าคือผมไม่มีหูฟังใช้ไงครับตอนนี้นะครับผมคือมันก็อย่างที่ว่าแหละมันยังใช้ได้แต่ว่าตัวโฟมตรงเนี้ยมันหายไปอันนึงเนี่ยมันไม่ได้หายมันพังนะครับผมเออก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรอซื้อใหม่อะไรยังไงก็ว่าไปนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละฮะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาติชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไปนะฮะสวัสดี